สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายหวานนะครับสายอ้อยอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอ้อยนะครับแป้งอ้อยล่องอ้อยที่ชาวไร่อ้อยใฝ่ฝันนะครับคืออยากได้ล่ะอยากได้แบบนี้อยากเฮ็ดจังได๋มันสิได้แบบนี้นะทำไมทำยังไงถึงไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับก่อนอื่นนี่ผมจะยกล่องนะครับยกล่องอ้อยก่อนยกตัวอย่างล่องอ้อยนี่นะสังเกตโคนหรือเง่านะนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งก็ประมาณเดี๋ยวน่าจะประมาณมีดนะครับประมาณมีดหนึ่งเดี๋ยวนะครับมีดหนึ่งนะครับดูสังเกตมีดหนึ่งนี่ก็จุประมาณนี้นะครับจะได้กี่ลำนะจะได้ประมาณกี่ลำเดี๋ยวผมจะนับให้ดูก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับมันแล้วแต่เขาเรียกอะไรการเตรียมดินแต่ละแปลงด้วยนะอาจจะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับแต่ว่าการเตรียมดินหรือว่าการปลูกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับด้วยสถานการณ์แยกย่อยออกไปนะเพราะว่าแปลงอ้อยล็อกแปลงนี้นะครับจะเป็น2ล็อกระหว่างอ้อยหักคอปลูกนะครับหรือว่าอ้อยตัดแล้วไถปลูกใหม่เลยนะครับกับอ้อยที่เราเตรียมดินไว้ปลูกกับดินที่เราเตรียมดินไว้ปลูกนะครับไม่ใช่พืชที่ระยะบังคับนะครับอาจจะเป็นพวกมันพวกมันนี้ก็เราสามารถทำได้นะครับทันนะเพราะว่าเราจะขุดก่อนนะครับเพื่อเปิดหน้านะครับให้ฝนตกลงเก็บความชื้นในดินได้นะแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยตออ้อยที่เก็บไว้ทำพันธุ์นะครับเราต้องไปไถดินช่วง เราจะปลูกใช่ไหมบางครั้งมันดับไม่ทันนะครับก็แล้วแต่สภาพโอเคเดี๋ยวผมจะมานับนะครับวันนี้อาจจะเขาเรียกอะไรไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมขากล้องในมุมไกลๆเวลานับเราจะเห็นระยะได้นะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวคร่าวๆนับโคนอยู่ประมาณ 2-3 โคนนะครับเง่าก็อยู่ประมาณ1 2 3นะครับ4 5 6 7 8 9 10อ่ะเอา10 11หน่อยๆประมาณ20ลำนะครับต่อแถวนะใครๆก็คงอยากได้หนาแบบนี้นะครับในความคิดหรือว่าความตั้งใจพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เลยทำยังไงครับอัดท่อนพันนะครับอัดท่อนพันเยอะๆนะครับเพื่ออะไรครับเพราะคิดว่าจะได้อะไรจะได้ลำต้นที่เยอะนะซึ่งมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับนะมันอาจจะจริง ตอนไหนครับตอนอ้อยเกิดใหม่ๆนะอ้อยให้ต้นให้กอใหม่ๆนะการเกิดใหม่ของอ้อยจะหนาแล้วครับหนามองแล้วนี่ยิ้มเลยล่ะใครที่ปลูกอ้อยเนี่ยแต่มันจะผ่านไประยะหนึ่งนะครับระยะไหนด้วยระยะข้ามแล้งนะถ้าใครปลูกอ้อยข้ามแล้งและก็ระยะเขาเรียกระยะครับระยะให้ต้นมันจะไปถึงระยะให้ต้นทีนี้เมื่อถึงระยะให้ต้นปุ๊บนะครับต้นอ้อยนะครับที่แข็งแรงกว่าเนี่ยเขาจะแย่งกินอาหารเพื่อนนะครับลำต้นที่เล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าเนี่ยบังคับให้มันตายนะครับเมื่อลูกมากลำต้นเยอะการผัดหรือการฆ่ากันตายเองก็จะเยอะไปด้วยนะครับทำให้ลำต้นที่แข็งแรงนะครับที่เหลือก็น้อยลดลงน้อยมากขึ้นนะนี่คือข้อสังเกตแต่เมื่อไหร่ที่เราปลูกในสภาพให้พื้นที่ของลำต้นพอนะครับต
้นอ้อยก็จะรักษาต้นไว้เยอะนะครับรักษาต้นไว้มากเหมือนกันนะครับเพราะมันมีพื้นที่ในการหากินหาน้ำนะครับหาสารอาหารใต้ดินเยอะนี่คือลักษณะคร่าวๆนะครับในการอยากได้ต้นอ้อยนะครับต่อแถวได้เยอะแต่นะครับมันจะมีบางท่านนะครับบางคนตอบมาว่าการปลูกถี่จะให้ลำต้นหรือว่าการอัดท่อนพันธุ์ให้ลำต้นต่อแถวเยอะกว่าผมก็เลยท้านะครับว่าถ้าคุณเห็นส่วนไหนหนาๆนะครับในตาสายตาคุณมองเห็นหนาตึ๊บเลยนะมองจากข้างนอกเนี่ยให้คุณเข้าไปดูเลยนะในช่วงระยะนี้ละระยะให้ลำต้นระยะให้ความยาวความสูงเนี่ยแล้วไปสางใบดูนะครับระยะการปลูกถ้าว่าปลูกทีแล้วก็อัดท่อนพันธุ์แล้วมันได้จริงนะให้พี่น้องลองเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับแต่อย่าไปนับตรงหน้าสวนนะอันนั้นมันได้ครับเพราะว่าอะไรครับอากาศแสงแดดเนื้อที่ข้างนอกมันได้แต่คุณเดินเข้ามาข้างในนะครับประมาณ5เมตรเดินจากหัวสวนเข้ามาข้างในเลย5เมตรแล้วไปสางใบดูนะครับในแถวนึงเลือกแถวที่คิดว่าหนาที่สุดนั่นล่ะเลือกมาเลยแถวนึงแล้วมาสางใบนะครับสางใบดูแล้วก็ลองมานับลำต้นนะครับลองมานับลำต้นนะดูว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะผมตีเฉลี่ยให้นะถ้าปลูกประมาณเมตรนึงนะครับร่องในระยะร่องเนี่ยความหางร่องเมตรนึงเนี่ยประมาณ10ลำนะครับ10 11 12อยู่ประมาณนี้นะลองไปทดลองดูนะครับถ้าใครยังคิดว่าจะได้ลำว่าเยอะกว่านะต่อให้การเกิดที่แรกจะเยอะก็จริงนะครับมากเลยนะหนาตาเลยล่ะแต่เมื่อไรที่ถึงระยะให้ต้นนะครับให้ยอดให้ความยาวเนี่ยไปเลยครับไปนับดูเลยแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าผมถูกนะผมอยากให้พี่น้องไปลองไปนับดูก่อนนะครับถูกผิดแล้วก็ให้มาคอมเมนต์มาด่าผมได้เลยผมยอมไม่โดนด่านะครับโอเคนะคร่าวๆคลิปนี้เดี๋ยวมันจะมีคลิปอีกต่อมันจะมีอีกล็อกหนึ่งที่ผมบอกว่าไปปลูกค่าอันนี้ครับหาข้อปลูกบ้านเฮานะครับหรือว่าตัดพันธุ์แล้วไถปลูกใหม่เนี่ยมันมีข้อเสียยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองไปพูดอีกในล็อกนั้นเลยนะแต่ว่าเอาอันนี้เอาคลิปแค่นี้ก่อนแลกเปลี่ยนอีกเพิ่มอีกนึงครับการสางใบทำให้ลำอ้อยเหี่ยวอันนี้จริงไหมจริงครับผมยอมรับว่าจริงเพราะการสางใบไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องแบบไหนเดี๋ยวผมหาภาพหามุมดูก่อนเพราะว่าผมสางใบหมดแล้วเนาะน้องเดือมาเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับเห็นไหมการสางใบเอ้ยแล้วทำให้ต้นเหี่ยวจริงยอมรับนะครับนี่คือการสางแบบนี้ครับสังเกตไล่ลำต้นดูนะครับคือสางเอาแต่ใบออกแต่ถ้าใครที่ดูคลิปผมตั้งแต่แรกก็จะรู้นะครับผมเคยพูดแล้วการสางใบแบบนี้คือเอาแต่ใบมันออกนะนี่นะครับอันนี้ไม่ดีนะครับผมก็บอกเขาได้นะแต่ว่าเนี่ยผมทำเยอะเลยนะครับเห็นไหมผมทำเยอะเลยเนี่ยมันเสียเวลาของผมคือผมต้องมาไล่เก็บนะครับทีนี้เนี่ยนะบอกเขาได้แต่ตัวเองกับทำเองอย่างนี้นะเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีติดอันนี้นี่แหละครับตัวปัญหาของการสางใบเลยว่าทำไมว่าเหี่ยวนะมันเหี่ยวนะครับแล้วพวกนี้นะถ้าอ้อยนะครับสางใบแบบนี้นะถ้าเจอสภาพดินไม่สมบูรณ์หน่อยนะครับยิ่งหนักเลยครับเป็นอ้อยแค่อ้อยขาดสารอ้อยรีบไปเลยนะ
นะระวังนะครับระวังถ้าใครคิดจะสางใบนะระวังด้วยนะออกให้หมดนะครับนี่ส่วนพวกนี้ออกให้หมดอย่าให้มันติดตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยมันอย่าเก็บไว้เลยพวกนี้นี่เอาออกให้หมดเนี่ยสางแต่ใบมันออกใช่ไหมแต่ว่ากาบมันยังติดอย่างเงี้ยนี่เสียนะครับอันตรายมากเลยนะทำให้อ้อยแห้งอ้อยเหี่ยวอันนี้จริงโอเคยอมรับนะครับจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสมาอ่ะต่อไปอันที่สองครับ การสางใบเอาไปทำพันธุ์ไม่ได้โอเคอันนี้ก็ขัดนะครับผมจะแย้งเลยว่าการสางใบนะครับแล้วเอาไปทำพันธุ์เนี่ยข้อดีของการสางใบแล้วไปทำพันธุ์คืออะไรครับตาแกนะครับขั้นพูดภาษาเขาก็คือตาเป่งตาโปนะครับอ้อยเป็นอ้อยตาโปนะการเกิดของแกจะเร็วนะครับการเกิดของแกจะเร็วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่สางใบนะครับเดี๋ยวดูยังไงนี่สมมติว่าเรายังไม่สางใบเป็นนะครับเผื่อแกจะดันนะครับจะฝืนออกมาจากกาบใบได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะเนี่ยตาแกยังสมมุติว่ายังมีกาบใบตาแกก็จะไม่ขึ้นนะครับตาแกก็จะรีบเห็นไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราสางใบนะครับตาแกก็จะนูนขึ้นมานะครับพร้อมที่จะแทงหนอได้เลยนี่ข้อดีนะมันไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดนะครับหลายคนพูดนะผมไม่รู้ว่าคนคิดหรือคนพูดเนี่ยเคยทำหรือยังนะผมไม่รู้และอีกอย่างนึงนะครับบอกว่าเก็บไว้ไม่ได้นานนะสังเกตนะครับใครสางใบสังเกตไหมลำต้นจะเบ่งจะใหญ่นะครับนั่นคือแสดงว่ามันเก็บกักน้ำได้ดีนะครับเก็บกักสารอาหารได้ดีดังนั้นเมื่อไปตัดไปทำพันธุ์นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับเพราะอะไรน้ำในลำต้นมันเยอะนะมันสามารถเลี้ยงลำต้นได้นานกว่าอ้อยที่ไม่สางใบนะครับอ้อยไม่สางใบมันก็จะลำอยากออกรีบๆใช่ไหมสังเกตดูนะครับโอเคคร่าวๆนะครับถ้าข้องใจหรือว่าอยากถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมพร้อมจะตอบอันไหนที่ผมรู้อันไหนที่ผมยังไม่รู้ผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับคร่าวๆคลิปนี้ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเคสวัสดีครับ